สำหรับมาดูอีกหนึ่งปัญหานะครับคุณผู้ชมปราบกันมาไม่จบไม่สิ้นสัทีสำหรับเรื่องของการลักลอบนำเข้าบุหรี่เถื่อนบุรีหนีหนีภาษีเหล่านี้เนี่ย คือจับแล้วจับอีกยังไงก็ยังคงเจออย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่แค่ปัญหาเล็กๆที่ว่ารัฐสูญเสียรายได้จากเรื่องภาษีอย่างถูกต้องนะคบคุณผู้ชมมันไปมากกว่านั้นยกตัวอย่างอย่างเช่นพอบุหรี่เถื่อนพวกนี้ไม่ได้เสียภาษีมาเขาก็มาตัดราคาบุหรี่ที่เขาเสียภาษีเจ้าที่เขาทาอย่างถูกต้องเสียภาษีเนี่ยเขาขายไม่ได้ขายไม่ได้แล้วเป็นยังไงฮะร้านโชว์หวยต่างๆของชาวบ้านพอเขาขายไม่ได้รายได้เขาขาดกระทบต่อไปเป็นลูกโซ่ที่เกษตรกรที่เขาปลูกยาสูบเขาปลูกไม่ได้ก็ขาดรายได้อีก แล้วคนที่ซื้อบุหรี่เถื่อนไปคือปกติบุหรี่มันก็สร้างผลกระทบต่อสุขภาพอยู่แล้วบุหรี่เถื่อนผู้นี้ปลอมปนอะไรมามีสารพิษที่มันเกินจากขอบเขตของกฎหมายคนที่ไปสูบก็เสียสุขภาพจะเห็นว่าแค่การลักลอบนําเข้าบุหรี่เถื่อนเนี่ยมันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปกับทุกส่วนเพราะฉะนั้นทางการยาสูบแห่งประเทศไทยวันนี้เขาก็เลยต้องไปร่วมมือบูรณาการกับหลายๆห,หน่วยงานเพื่อจะปราบให้มันสินซาาให้ได้สักทีครับโดยวันนี้คุณภูมิจิตพงพันงามผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยแนวทางการปราบปรามบุหรีหนีภาษีบอกว่าการยาสูบแห่งประเทศไทยมีสำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมายครับเป็นหน่วยงานที่จะคอยให้ความรู้กับหน่วยงานราชการต่างๆทั้งหน่วยทหารฝ่ายปกครองเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ปลอมปนบุหรี่ผิดกฎหมายแล้วก็สแตมยาสูบป,ปลอมคือไอตัวสแตม็มอะปลอมนะมุ่งที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปปราบปรามแล้วก็มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายขึ้นมา คณะนุกรรมาการชุดนี้จะไปบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆทั้งรรพสามิตรุรลกากรตำรวจฝ่ายป,ปกครองปปงดูเรื่องฟอกเงินด้วยคราวนี้จับมือกันดูแลอย่างเข้มแข็งให้ความรู้เรื่องบุหรีผิดกฎหมายกับประชาชนจะอาจจะลำบากนิดนึงก็ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นี่แหละนะเพื่อจะไปจับแล้วก็จะมีพรบรควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่สามารถที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์นะโดยตรงได้ทั้งนี้ทางด้านนายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เนี่ยเคยให้ข้อมูลไว้นะครับว่าบุหรี่หนีภาษีเนี่ยทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีที่ควรจะได้รับปีหนึ่งเนี่ยหลักหมื่นล้านบาทเลยนะแล้วเกือบทั้งหมดเป็นบุหรี่ต่างประเทศทั้งนั้นส่งผลกระทบต่อกิจการของการยาสูบแห่งประเทศไทยทําให้ขายบุหรี่ได้น้อยลงแล้วมันก็ส่งเป็นลูกโซ่ต่อไปที่ชาวไร่าย,ยาสูบเขาก็จะได้รับโคต้าในการปลูกยาสูบเนี่ยลดลงรายได้เขาก็สูญเสีย มันก็กระทบมาถึงร้านโชว์หวยที่ขายด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนเพราะว่าไอ้บุหรี่ที่ไม่เสียภาษีเนี่ยมันก็จะมีราคาถูกหลายคนพอมันถูกซื้อง่ายคิดจะอยากเลิกอะไม่เลิกละไม่ได้ต้องใช้จ่ายเยอะอะไรเท่าไหร่สุขภาพเสียมากกว่าบุหรี่ปกติเพราะมีสารพิษอย่างอื่นปลอมปนเพิ่มและพอมันราคาถูกเข้าถึงง่ายก็ทำให้เด็กๆเยาวชนลูกหลานของเรามีโอกาสเข้ามาเสพติดบ,บุหรี่ได้ง่ายมากขึ้นด้วยครับ